いらっしゃいませ。こちらの席へどうぞ。ฉันก็ดูเธอทำงานไปสักพักหนึ่งเธอดูร่าเริงดีเหมือนจะมากกว่าปกติด้วยเพราะคงเพราะว่าเธอบอกความจริงกับอิบาระกิคุณอิบาระกิไปแล้วหรือมั้งหรือแค่พยายามใช้ชีวิตช่วงใช้เวลาที่เหลือให้มีความสุขอยู่ก็ไม่รู้หรืออาจจะไม่ใช่ทั้งคู่ก็ได้นี่อาจจะเป็นความรู้สึกแบบว่าจริงๆที่แบบเฮ้ยคิดแล้วก็ไม่รู้จะยังไงดีเพราะมันไม่ออกมาทางหน้าหรืออะไรของเธอเลยก็แปลว่าเธอตั้งมั่นไว้แล้วนั่นแหละคุณอิบาระกิอาจจะพูดถูกก็ได้ถ้าพยายามไปโน้มน้าวเธออาจจะทำให้เธอรู้สึกแย่ลงก็ได้こんにちは、いぶき君。โอเคประเด็นไม่คุยตำรวจใช่ไหมกับบรรดามาปัจจุบันสวัสดีอิบุกิคุงสบายดีเหรอไอ้หนุ่มไม่เห็นแผลแล้วครับก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับก็คุยได้นะครับถ้าอยากคุยงั้นก็มาด้วยกันหน่อยก็伊布基คุณถูกจับตัวเพราะสาเหตุฉันสงสัยเหตุผลว่าทำไมอิบุกิคงถึงโดนเล่นไปด้วยเนี่ยผมไปเห็นผมไปเป็นพยานด้วยเห็นเธอสองแรกที่เธอไปทำร้ายคนในซอยนั่นแหละครับก็ผมไม่รู้หรอกว่าผมไปทำอะไรให้เราก็ตอบไปอย่างนั้นแหละคิดว่าถ้าเราก็ต้องพูดไปอย่างนั้นแหละน่าจะมากพอแล้วเข้าใจแล้วอาจจะว่าไปครับคือเธอได้พูดอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะยังว่าคงจะเป็นเรื่องที่ว่านายไปเห็นนายไปเป็นพยานเห็นเขาก็เลยโดนลากไปด้วยเธอไม่ได้พูดอะไรเลยจริงๆหรอครับก็ไม่เชิงอ่ะพวกเขาบอกฉันว่าคุณฮาชิเฮเมะไม่ได้แสดงความเขาเรียกว่าอะไรdefiance ก็คือไม่ได้ต่อต้านอะไรเลยปะระหว่างการสอบสวนสอบถามมันเพราะว่าเธอไม่สนหรือเธอไม่อะไรแล้วหรือเปล่าก็เลยตอบไปหมดเลยซึ่งก็ตอบทั้งหมดเป็นความจริงด้วยก็ตั้งแต่เรื่องที่แฮ็กเข้า BMI ไปแล้วก็ปรับแต่งจนสามารถที่จะระบุ เครื่อง BMI เป้าหมายได้ก็แน่นอนใช้การจับคู่อุปกรณ์ผ่านแฮร์ไลน์ซึ่งทำให้คุณฮาชิเมะทำเรื่องอย่างว่าได้แล้วก็เข้าไปดึงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอธิบายกับตำรวจว่าทำไปยังไงก็คือพ่อแม่เป็นคนละคนอยู่นอกบ้านกับในบ้านคือคนเขาเรียกว่าอะไรอยู่นอกบ้านกับในบ้านคือคนละคนกันว่าอยู่นอกบ้านยิ้มแย้มแต่กลับมาในบ้านแล้วก็ตีลูกฉันคิดว่าเด็กๆฉันคิดตั้งแต่เด็กๆว่าผู้ใหญ่น่าจะเป็นแบบนั้นกันหมดจนเริ่มคิดว่าบางทีอาจจะเดินผิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้ฉันยอมรับเรื่องนั้นไม่ได้บ้านฉันไม่ได้มีอะไรพิเศษฉันแค่อยากให้ทุกคนที่อยากให้ทรมานเหมือนกับที่ฉันเป็นเพราะงั้นพอเห็นคนที่มีความสุขแล้วฉันก็เลยคิดว่าคนแบบนั้นแอบซ่อนความชั่วร้ายอะไรไว้บ้างก็เลยคิดว่าอยากจะให้แบ่งปันกันบ้างเว็บไซต์นั่นก็ด้วยอยากให้ทุกคนแชร์ความพยายามกันมาบ้างไม่อยากคิดว่าตัวเองเป็นแค่ครอบครัวที่โชคร้ายคนเดียวเธอพูดออกมาอย่างจริงใจแบบที่ไม่รู้เลยฮะแล้วเรื่องราวก็เป็นเรื่องจริงซะด้วยคือจะสงสารก็กระไรอยู่แต่ก็สงสารอยู่แต่ก็พอมานึกถึงเรื่องของคุณอิบาระกิหรือคุณคิโดแล้วมันก็เนอะเหมือนจะไม่อ๋อก็คือเรื่องของสองคนนั้นไม่ได้ปรากฏในการสอบสวนเขาเรียกว่าไงสอบปากคำนึกคำไม่ออกแปลว่าไอโซเอ็กซ์เพนชั่นที่เราใช้ทำได้ผลแล้วล่ะใช้ได้ผลคือว่า
ถามอะไรก็ดูจะถามช้าไปหน่อยแต่ว่าคือเล่าให้ผมฟังมันโอเคเหรอครับเนี่ย動機に関してはマスコミにも同じことを言ってる。เราก็พูดแบบเดียวกันกับสื่อนั่นแหละ。のぞき見ができるということはここだけの話にしておいてくれ。ก็เรื่องนี้เรื่องส่วนเรื่องที่ว่าโดนแอบโดนแอบซองเนี่ยก็แบบอยู่อย่าไปพูดกับใครแล้วกัน。模倣しようとするやつは絶対にいるだろうか。เพราะถ้าเกิดว่าข่าวลือนี้ไหลออกไปเองแล้วก็คงได้เห็นพวกแบบขี้ก๊อปแน่ๆเลยรุ่น2รุ่น3ครับผมแล้วเขาจะเป็นไงต่อครับ正直に言うとว่าตามตรงเราก็ไม่รู้เหมือนกัน余罪があるんだก็มีความผิดนั่นแหละ今までの BMI 犯罪にも関わってる可能性が出てきたเธออาจจะเกี่ยวข้องกับคดีก่อนหน้านี้หลายเมื่อหลายเดือนก่อนก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเธอด้วยว่าเธอจะได้รับโทษหนักขนาดไหนเหรอครับอ๋อใช่จะว่าไปจำเรื่องโฮสต์คลับได้หรือเปล่าไอ้ดีมไดฟ์เนี่ยครับผมจำได้ย้อนไปกลัวลืมที่ทำให้เห็นเล่าไปอย่างอื่นใช่ไหมซึ่งก็เป็นที่พูดถึงกันที่นั่นเองเหมือนคุณฮาชิฮิเมะเขาก็เกี่ยวด้วยนะไม่ได้ระดับจัดการหรอกแต่ว่าเหมือนแบบว่ายื่นเทคโนโลยีให้ใช้น่ะจริงเหรอครับโอ้ตกใจระบบนั่นเกี่ยวข้องกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแต่อ๋อก็นะก็เพราะว่าไอ้ตรงนั้นคือมันคือเบาะแสที่ทำให้เราไปเจอความทรงจำของคุณคิโดะเข้าก็คงไม่ได้ลืมอะไรแบบนั้นง่ายๆแต่ว่าทานินโน BMI โอโนโซคิมิตาริทานินโนโยชิโอคิคาเตมิตาริการแฮกเข้าไปใน BMI ของคนอื่นล้วงความเป็นส่วนตัวแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรนะสับเปลี่ยนการวิสัยทัศน์มองเห็นเนี่ยก็นะ結局愉快犯なんでしょうかねสุดท้ายแล้วก็เป็นอาชญากรรมอยู่ดีนั่นแหละ本人は酔っ払いが嫌いだったเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวเกลียดคนเมาให้เหตุผลมาแบบนั้นน่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงแค่ไหนเพราะมันก็มีเหมือนกันนะในโลกใบนี้ที่แบบว่าคนเราเตะต่อยกันก็สนุกแล้วน่ะก็ไม่รู้ว่าคุณฮาชิฮิเมะที่ว่านี่จะเป็นอย่างว่าหรือเปล่าก็เป็นนั่นเลยนะเออ何どうかしたทำไมเหรอฮาชิฮิเมะฮินากิคุโนะโคโตะเดะนึกอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ออกเหรอเปล่าครับไม่เชิงแค่นึกออกว่าทั้งเอ็ดเรื่องอะไรนะเรื่องทั้งโฮสต์คลับนะครับคือพูดแล้วก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ก็นั่นสินะเป็นอย่างนั้นก็อย่างนั้นแหละพวกเราเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะใช่他にもいろいろつながりそうとなれば余計にな。ถ้าจะมีอะไรที่มีโอกาสเขาเรียกอะไรเกี่ยวข้องกับเธอได้อีกมันก็เชื่อมกันมาหมดเลย。すまんな。โทษทีแล้วกันใช้เวลาเยอะไปหน่อย。ありがとう話を聞かせてくれて。ขอบคุณนะที่เล่าให้ฟังช่วยได้เยอะเลย。ไม่ครับขอบคุณไม่เป็นไรหรอกครับได้ช่วยก็ดีแล้วครับ。私たちはこれで。งั้นก็พวกเราไปก่อนนะมีอะไรก็ติดต่อนะ。相談に乗れることなら乗るから。ถ้ามีอะไรปรึกษาได้เราช่วย。งั้นก็เจอปืนไว้เจอกันครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เวฟอะไรนะโบกมือลาทั้งคู่ฉันก็รีบพอพวกเขาไปเนี่ยฉันก็รีบลุกจากที่เลยโอ้นั่นนี่อัตราชี่ชื่อมงเปล่ามีเรื่องต้องจัดการนะโยเกนก็เดี๋ยวมาไม่ต้องห่วงก็พูดไปอย่างนั้นแหละわかった。เธอคงจะสงสัยว่าฉันโกหกอยู่แน่เลยแต่ก็เธอก็พยักหน้าแบบตอบมาส่งๆไว้เจอกันนะเรื่องอะไรฮึเราก็ออกมาแล้วตรงไปที่จุดหมายถ้าทฤษฎีถูกต้องแล้วก็คำถามจะติดปัญหาเรื่องเลยคือจะทันหรือเปล่าคิดตอนนี้ก็กระไรอยู่ต้องไปดูก่อนรู้สึกอิบุกิคงทำตัวแปลกๆไม่ใช่แค่นั้นหรอกทำตัวแปลกเลยแหละเขาพยายามทำอะไรกันนะ
เออเขาพยายามช่วยฉันอยู่นี่เป็นความรับผิดชอบของฉันนี่เออฉันแค่เก็บกวาดสิ่งที่ตัวเองทำไว้自分のせいなんて悲劇のヒロインぶってるだけ不幸に浸ろうとしてるだけこの後に及んで逃げようとするなんてฮึเนี่ยจะโกงโปรแกรมแล้วเออไม่ใช่โกงสร้างโปรแกรมนั้นให้เสร็จแล้วก็จัดการงานซะเออแค่คำข้ออ้างอะทุกเวลาที่ผ่านไปก็ยิ่งรู้มากขึ้นเรื่อยคิดเลยเออคิดออกซะแบบนั้นเลยแต่เราก็สายหัวฉันต้องผ่านไปให้ได้จะไม่หนีอีกแล้วขณะเดียวกันฉันกลับมาทำงานเออฉันจะไม่สร้างปัญหาให้พวกเขาอีกต่อไปแล้วเออต้องนี่แหละที่ทำให้แบบเราตั้งมั่นไว้僕がこの世界から消えるそれが正しい形だからฉันพูดแบบนั้นกับตัวเองแล้วก็ฝังมันลงไปในหัวยังไงก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องตัดให้ขาดต้องเขียนโปรแกรมในการลบตัวเองให้ได้ต่อให้มันจะยากมากก็ตามต่อให้มันจะเหมือนการทรมานตัวอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเขาพยายามปลอบฉันตอนนี้แล้วก็ฉันคงน้ำตาแตกแน่เลยอยู่คนเดียวนี่แหละดีแล้วจะได้รู้สึกเหงาคนเดียวไปเลยก็อยากอยู่กับริโนคุงมากกว่านี้นะอยากใช้เวลากับอิบุกิคุงมากกว่านี้ก็แน่นอนแหละว่าทุกวันที่คำนี้ไงทุกช่วงเวลาที่ใช้อยู่ในร่างกายของริโนคุงแล้วก็ทุกวันที่ได้คุยกับอิบุกิคุงฉันชอบทุกเวลานั้นมากๆเลยความทรงจำพวกเขาคือความทรงจำที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมากๆแต่ก็มันก็เป็นอย่างนี้ซะได้今もこんな風に存在していることにはきっと意味があるได้คิดแบบนั้นแล้วมันก็บางทีคำพูดนั้นอาจจะไม่จริงเลยก็ได้ไปดีกว่าถึงเวลาทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วฉันเชื่อแบบนั้นเราสินะแต่ว่าพารุเกะโอ้โหรัวๆเรื่อยๆหรือผมจะยิงยาวดีวะเนี่ยมันดูใกล้จบมากๆแล้วแต่ก็นี่ก็40นาทีแล้วบวกกับว่าจริงๆน่าจะ50แล้วด้วยนะครับแต่ว่ายิงยาวไปก่อนแล้วกันโอ้ยโอ้น้ำหมดไม่เป็นไรฉันกลับมาที่นี่แหละที่ฉันโดนทุบหัวทิ่มนั่นน่ะเวิร์กช็อปของคุณฮาชิเฮเมะเขามันต้องมีอะไรบ้างสิแต่บางทีตำรวจอาจจะเอาหลักฐานไปหมดแล้วก็ได้แต่ก็บางทีการคุยห้องนี้ไปอาจจะไม่ช่วยเลยก็ได้แต่เราก็มารู้เรื่องนึงキャバクラの一件は覚えてるよね。จำเรื่องที่ทีมดิฟได้ไหมあの一件にも橋姫ひなぎくんが関係してたらしい。橋姫ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันその経営じゃなく例のシステムの方でな。ไม่ถึงขั้นจัดการแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีในการมองเห็นนกอะไรร้องวะเนี่ยเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าให้ความสำคัญกับคุณคิโดขนาดนั้นก็ดูจะมีความเกี่ยวข้องกันก็ but her arm has nothing to do with people แต่ใช่ดูแล้วเธอไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่มันดูกว้างไปเหรอแล้วก็อีกเรื่องนึงตอนที่คุยกับคุณอิบาราเกะในการหาคำตอบนะ私には技術的なことはわからない専門的なことなんて聞いてもわからないから興味もなくてごめん
私に分かることは二つの実験を受けたってこと。一つは木戸翼の移植、もう一つは容量の増強。มันดูยากนะในการที่จะในการที่สมองจะรับบุคลิกของสองคนไว้ด้วยกันเพราะงั้นการเพิ่มนึกคำไม่ออกแต่การเพิ่มความจุให้กับตัวเธอเองก็ดูเป็นสิ่งที่ต้องทำจำเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่างานวิจัยของคุณคิโดเดิมทีไม่ได้ต้องการกราฟให้เธอลงไปในอีกคนนึงก็แปลว่าเธอไม่น่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มวิธีความจุให้กับเรียกว่าความจุดีไหมความจุแล้วกันเนอะให้กับสมองมนุษย์ด้วยสิแปลว่าที่ครั้งนี้มันแตกต่างไปมันเพราะการทดลองอันที่สองเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ทำกายไอ้เนี่ยนะมันกายเนี่ยลืมละกายอุปกรณ์กลับกันก็คือไม่ใช่กลับกันสิเธอบอกว่าคุณคิดตัวเป็นคนที่สอนเธอด้วยซ้ำเพราะงั้นเธอก็ไม่มีความจำเป็นต้องโกหกใดๆแต่ในเมื่อเป็นคนแบบว่าคนใกล้กันน่าจะมีอะไรบ้างสิใช่ไหมตำรวจพูดถึงอยู่ว่ามีการไม่ได้มีการจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดเลยเพราะว่าถ้ามีขึ้นมาแล้วก็งานใหญ่แน่แปลว่าอาจจะมีอะไรเหลืออยู่ก็ได้ในเมื่อคุณฮาชิเมะโดนจับไปแล้วบางทีอาจจะมีหลักฐานใดๆที่ชี้ถึงผู้ร่วมนั่นแหละสมรู้ร่วมคิดอยู่ก็ได้คิดซะว่ามีนั่นแหละแล้วอาจจะช่วยแบบว่าแก้ไขปัญหาของคุณคิโดได้คือจะปล่อยไปแบบนั้นก็คงไม่ได้คิดดีเกินไปแต่ว่าเราก็บอกคุณอิบารากิไปแล้วว่าเราจะตั้งใจทำตรงนี้กลับมาอีกทางเน่ริโนจังอิบุกิคุณの様子はどうนี่ริโนจังอิบุกิคุณเป็นไงบ้างอะちょっとぶり返したみたいで大したことはないですけど念のためにそれに伊吹くんの仕事は力仕事も多いですからそっかあら勝ちゃいなお大事にって言っておいてファンボーカーでな可愛いハイバイワイはいฉันถูกบังคับให้โกหกเจ็บก็เจ็บหน่อยๆแต่ว่าจะอธิบายให้คุณอายะฟังก็ไม่ได้หรอกแต่ต้องยอมรับไว้สิ่งที่อิบุกิคงทำก็เพื่อตัวฉันเองด้วยเขาพยายามหนักมากเลยฉันเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแท้ๆแต่ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยได้แต่เฝ้ามองดูพอไม่ได้พอแบบไม่มีประโยชน์แล้วก็เจ็บจังเลยすることもできない。ฉันอยู่คนเดียวมานานเหลือเกินอยู่วันแต่ละวันก็ได้แต่อยู่คนเดียวฉันไม่ได้กลัวตายด้วยซ้ํากับการมันค่อนข้างลงอกซะมากกว่าที่ว่าเพราะงั้นแหละก็เลยเข้าร่วมการทดลองนั่นแต่ก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นไงว่าฉันได้บางอย่างมาได้จนไม่อยากจะเสียแล้วถึงเราจะคุยกันโดยตรงไม่ได้แต่การทดลองนั่นทำให้เราก็ได้เจอกับคุณซึบาสะและการได้อยู่ด้วยกันเราและการที่เราอยู่ด้วยกันมันมีความหมายมากเลยทุกวันมันสนุกมากกว่าเดิมซะอีกถึงจะบ่นบ้างเธอจะสอนฉันบ้างโกรธกันไปโกรธกันมาบ้างแต่มันก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วどっちが姉なのかはよくわからないけどでもやっぱり私が妹なのかもね。คือคนที่ช่วยเหลือฉันเสมอคอยแนะนำให้ไม่อยากจะพูดจากลากับเธอตอนนี้เลยไม่เลยคิดว่าโชคดีขนาดไหนแล้วที่สามารถเรียกใครคนอื่นว่าครอบครัวได้เพราะงั้นไม่อยากปล่อยแบบนี้ไปหรอกだから私は諦められない。ถ้ายอมแพ้ขึ้นมาแล้วก็ได้เสียใจไปตลอดกาลแน่ไม่อยากจะเสียอะไรที่หาทดแทนไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันรู้จากความเจ็บปวดนั้นมาดีพอแล้วฮานาชิตะคุไนว่าจะขอโทษอิบุกิคุงทีหลังก็ไม่ควรให้เขารับผิดชอบขนาดนี้หรอก
แต่ว่าคุณซูบาสะเป็นคนเดียวที่ฉันไม่อยากจะเสียไปจะขอโทษกี่ครั้งก็ยอมไม่อยากปล่อยใครไปทั้งนั้นโอ้โหพารุเกะอ๋อยังไม่สคริปต์แต่ขึ้นบทใหม่แล้วก็ยังไม่บทใหม่เนี่ยโหดึกแล้วเออคุยต่อไปได้อะไรไหมเนี่ยเออขยี้ตาแล้วเนี่ยดูเออคุณฮาชิเมะทำงานคนเดียวเหรอเนี่ยหรือว่าโดนตำรวจเอาของไปหมดแล้วไม่สิไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นเออไม่ได้จะยอมแพ้ซะหน่อยต้องดูว่าเราทำอะไรได้บ้างแหละหาต่อและในตอนนั้นได้ยินเสียงเท้าชิบกายละมาทางนี้ด้วยเออฉันก็เลยปิดไฟแล้วก็ไปหลบที่มุมห้องรอมันมืดจนมองแทบอะไรแทบไม่เห็นเลยแต่เหมือนจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเขาเดินเข้ามาอย่างช้าน่าจะเป็นคนทางกฎหมายอะไรละมั้งเนี่ยเออไปคิดอะไรตอนนี้ก็แต่ว่าคิดแล้วน่าจะใช่กลั้นหายใจเออเรามองดูร่างสีดำๆนั่นที่กลมๆด้อมๆเข้ามาในห้องแล้วเหมือนเขาเสียบบางอย่างเข้าไปในรูอะไรบางอย่างแท่งอะไรบางอย่างเข้าไปในรูเหมือนเป็นทางลับเหรอเออน่าจะเป็นส่วนการวิจัยแน่ๆเลยบ้าเอ้ยいきなり警察になんか捕まりやがって。え、ผู้หญิงคนนั้นดันโดนตำรวจจับไปซะได้ชิบกายเอ้ยโอ้โหจนเขาเห็นชัดเราแล้วเออก่อนที่เขาจะทำอะไรฉันก็เลยกดเขาลงกับพื้นเฮ้ยนั่นจ้ะอะไรอยู่จ้ะนี่แกเป็นตำรวจเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจแล้วมีอะไรของแกวะต้องถามหน่อยฮะปล่อยด้วยปล่อยดูดิปล่อยไม่ได้เว้ยทำงานกับฮิอะไรนะฮินากิคุฮาชิเฮเมะใช่ไหมฮึตกใจนั่นนั่นได้โอ้ไม่แล้วอะไรของแกวะเนี่ยเอ้ารู้จริงเออ I just stand the man อ๋อก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะพันธนาการไว้เออเปิดไฟซิขอดูหน้าหน่อยหน้าคุ้นนะแต่ไม่ใช่หรอกหน้าคล้ายกันเฉยเออแหมผมเทามาเชียวเออโอเคใส่เสื้อกาวโอ้โหผอมอือฮึดูเป็นนักวิจัยดีนี่อืมคุณคือคนที่ทำงานกับเธอใช่ไหมคุณฮาชิเฮเมะไม่ใช่คนเดียวที่ทดลองฮะเออไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าอะไรคุมการทดลองเกี่ยวกับการฟีดแบ็กของวิสัยทัศน์ใช่ไหมแต่เป็นคุณใช่ไหมถามไปเลยเขาก็จ้องเราเอ็งเป็นอะไรของแกแน่วะว่าจะถามเหมือนกันนั่นแหละคุณเกี่ยวข้องยังไงกับคุณฮาชิเฮเมะกันเออทำงานอะไรกันพยายามเออเขาเรียกว่าอะไรอุดมการณ์ร่วมกันหรือเปล่าเออแต่ไม่น่าใช่มั้งก็แง่อยู่แล้วอย่าเอาฉันไปมารวมกับไอ้ผู้หญิงเพี้ยนนั่นสิแล้วทำงานให้เธอทำไมก็ต้องเพราะว่าจู่ๆเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างฉันเคยเจอกับนายมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จักเว้ยไม่รู้พูดอะไรถามเลยวะเนี่ยเออแต่ว่าผมคิดได้อย่างนึงแต่คิดไวไปหน่อยอย่าเพิ่งแล้วกันไม่ฉันว่าฉันเคยเจอแกแน่ๆไม่ผิดแน่ๆอ๋อเอ๊ะถ้าจับพี่แกใส่แว่นใช่ไหมวะหรือไม่ใช่วะฉันเนี่ยไม่ค่อยได้เจอใครคนอื่นหรอกนะแล้วก็ไม่ได้ดูทีวีด้วยแต่ว่าฉันจำหน้าแกได้ไม่ใช่ตอนไม่ใช่ช่วงนี้ตอนยังเป็นนักเรียนหรือเปล่านะเออหรือว่าตอนเริ่มทำงานแต่ว่าก็เขาคุยกับใครวะคุยอยู่คนเดียวเป็นพวกประเภทอย่างนี้เหรอเนี่ยเออปล่อยพึมพำไปจากนั้นโอ้อะไรแกอย่าบอกนะ IV203 ฮะ IV203 IV อะไรนะไม่ผิดแน่ IV203 ดาเออแกคือ IV203 โอ้มาจิกบ้าเฮ้ยเอาจริงดินี่แกตื่นจริงดิฮะเดี๋ยว
อย่าบอกนะว่าเป็นนักวิจัยที่ทำงานในโปรเจกต์อัจฉริยะอะไรนั่นน่ะมาจิคมาจิเมซาเมยากัตตื่นจริงด้วยอิตสึดาอิตสึเมซาเมตะตื่นแต่เมื่อไหร่ตื่นไม่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นหมดคำจะพูดไอ้หมอนี่เกี่ยวข้องกับเรามากกว่าที่คิดซะอีกก็เอ้าเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่านักวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์นั้นมันหายไปหมดแล้วเหรอก็มีคนนึงตายใช่ยังจะรู้อีกนะเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่หายตัวไปหรอกซักกี้คาเกตะโคโตดะกะโครซาเรตันดะอะโนออนนะเมื่อกี้จะบอกอยู่แล้วนะว่าผู้หญิงนั่นน่ะฆ่าพวกนั้นทิ้งหมดแล้วคุณฮาชิฮิเมะนะทำไมอะเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับรั่วไหลไงเล่าการวิจัยของพวกเราเนี่ยคือการรวบรวมปัญญามากโขแล้วก็เขาเรียกว่าไหนทำสร้างอัจฉริยะขึ้นมาแต่สุดท้ายเราก็เจอกับตันมีความคิดว่าเราไม่ได้มีปัญหากับการกราฟแต่เรามีปัญหากับภาชนะต่างหากเหตุอายุเราลองกับผู้คนหลายแบบมาแล้วและก็ล้มเหลวมาเรื่อยๆจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นโผล่มานั่นแหละให้ฉันช่วยไหมあの女は移植に関する研究データを持ってผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการกราฟเพียบเลยไม่รู้แล้วว่าเป็นได้มายังไงนะแต่พวกเราเนี่ยสนใจข้อมูลนั้นมากๆและอาจจะช่วยเราได้เยอะมากเลยก็ได้และเราก็ร่วมมือกันจนการกราฟนั้นสำเร็จใช่พวกเราคือคนกลุ่มแรกที่กราฟบุคลิกสำเร็จยังไงล่ะต้องขอบคุณเรื่องนั้นเหมือนกันเราก็เลยเดินงานวิจัยต่อได้ที่นายตื่นมาน่ะก็เพราะการกราฟนั่นแหละนะ IV 203รู้สึกประหลาดใจที่มีคนเรียกเราแบบนั้นแต่ก็ไม่ฟังดูไหมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกจริงอะไรไหมปัญหาคือหลังจากนี้ต่างหากเราน่ะพยายาม publish ก็คือทำให้มันเป็นสาธารณะก็คือเป่าประกาศเรื่องนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วเพราะถ้าเราประกาศเรื่องนี้ออกไปแล้วก็จะได้เงินเพียบแน่นอนไม่ว่าจะมองด้วยสายตายังไงสิ่งนี้ก็คือนั่นแหละมันคือก้าวใหญ่มากๆโอ้อะไรไม่รู้จู่ๆตะกี้ก็มีคนโทรมานะครับแต่ว่ารับแล้ววางสายทิ้งเฉยเลยอะไรวะสแกมช่างมันแล้วกันจนผู้หญิงคนนั้นโผล่เข้าเพลาเข้ามาขอยบ้าเก่าอยู่ว่าไงเดียวจะเผยแพร่เผยแพร่มันเนี่ยนะว่าน่ะそんなつまらないことのために彼女を移植したわけじゃないฉันไม่ได้กราฟเธอเพื่อให้นี่ไงแปลว่าอันนี้คือประเด็นคือประเด็นของของลิโนこれから彼女が見せてくれる顔に比べたらถ้าเทียบกับสีหน้าที่เธอจะได้เห็นหลังจากนี้แล้วโอ้ยแค่นั้นเงินไร้สาระไปเลยมัททักอิมิกะวาคารานะกัตตะแบบพูดอะไรไม่รู้เรื่องชิบกายไม่อยากรู้เหมือนกับว่าเธอจะสติเพี้ยนได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะคนอื่นๆก็คิดเหมือนกับฉันด้วยแล้วใหญ่นั่นก็พูดว่าคนอื่นมาขวางแล้วก็ฆ่ากันหมดเลยเหรอใช่ไหมล่ะยายนั่นน่ะเพี้ยนแล้วทำไมคุณยังไม่ตายล่ะเพราะว่าฉันเขาเรียกว่าไม่ต่อต้านแต่เข้าร่วมไงล่ะรอยยิ้มเนี่ยมันคือความโกหกฉันน่ะเกลียดมันฉันก็เลยคิดว่าทุกคนอาจจะต้องปกปิดอะไรบางอย่างไว้แน่ๆอ้าวโทษเลื่อน เลื่อนโดนลูกกลิ้งเมาส์แต่นั่นแหละก็ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นอิสระแต่ใดเธอตรวจสอบเราระแวดระวังว่าเราอย่างดีแล้วว่าจะไม่ให้ความลับรั่วไหลงั้นเราเรื่องของฉันน่ะฉันน่ะวิจัยเรื่องนี้ต่อคนเดียวไม่ได้ก็เลยถูกให้ยุบซะแต่จะทิ้งก็เสียดายใช่ไหมล่ะก็เลยขายไปไงล่ะให้กับคนที่วิจัยในสิ่งที่คล้ายกันนี่นี่เองแล้วนั่นแหละที่ผู้หญิงคนนั้นโทรกลับมา
เออขอให้ช่วยนู่นช่วยนั่นช่วยนี่อีกあいつが持ってた研究データを好きに利用できるのは面白かったけどな。เออถึงข้อมูลที่เธอได้มาจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีก็พอแบบพอได้นะ質問に答えてなかった。อ๋อแต่ฉันยังไม่ได้ตอบคำถามนายใช่ไหมそうだよ。ใช่視覚情報の置き換えは俺が作ったものだ。เรื่อง BMI วิสัยทัศน์อะไรนั่นน่ะคือสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาเองเออใช้เออนั่นแหละแล้วทำไมคุณขายมันให้กับไอ้โฮสต์คลับก็ต้องได้ข้อมูลทดลองมาก่อนอีกอย่างถ้านั่นก็ใจให้เงินดีด้วยเออนัดเดียวได้นกสองตัวไงล่ะแต่ว่าให้ตายตื่นขึ้นมาจริงๆซะด้วยโอ้ยเสียดายชะมัดเลยว่าเอ้ยฉันขายนายทำไมวะเนี่ยแต่ก็นะตอนนั้นก็คิดว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยขายไปอ่ะเป็นไงบ้างล่ะไอวี203นายตื่นขึ้นมาได้ไงบอกมาให้หน่อยก็ตกลงกันดีกว่าเออคุณบอกผมเรื่องเกี่ยวกับการกราฟบุคลิกและผมจะบอกในสิ่งที่คุณต้องการลิ้นไม่รู้ไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเออทั้งปิดชื่อปิดอายุไอ้ตัวอย่างทดลองนั่น人格の移植の研究を続ける必要はないと禁忌扱いだ。だからなんちゃえ、まあ、ไม่ให้คนอื่นยุ่งอ่ะ。何もない。พร้อมกันจะบอกอะไรนายไม่ได้หรอก。ก็มีผู้สมก็มีคนช่วยนั่นแหละ。แต่เหมือนคนช่วยก็ไม่มีข้อมูลที่เราต้องการ。แต่ก็ไม่อยากคิดว่าจะได้เจอคนที่สร้างเราขึ้นมาด้วยฮะ。เอองั้นยิ่งมีคำถาม。เผื่อจะแต่ว่ายังไม่ต้องเรื่องนี้。เออตอนนี้ต้องทำให้ตอนนี้เรื่องของคุณอิบารากิก่อนเออそれよりもお前のことだที่สำคัญก็เธอไอวี1เอ้ย IV 203นี่บอกมาได้ไงตื่นมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยแบบว่ามีอะไรที่แบบว่ากระตุ้นในการตื่นหรือเปล่ารีบบอกกันหน่อยสิหุบปากนะฉันคิดอยู่ฉันบอกให้นายตอบอยู่ได้ไงเออ IV 203หยุดเรียกฉันแบบนั้นสักทีเดี๋ยวนะなんだよ。อะไรฉันอะไรเมื่อกี้ฉันคือ IV 203だよそれがどうした。ใช่แล้วมันทำไมฉันถูกฮะฉันถูก assign number ก็คือมีเลขติดตัวก็แปลว่ามีคนแบบเรามากกว่านี้อีกเหรอฉันเกิดมาจากการทดลองร่างกายถูกสร้างจากการทดลองเออใช่ใช่ก็ต้องใช้ร่างกายในการรองรับสติสัมปชัญญะนะไบโอคิโต投薬によって設定した年齢にまで成長を促したซึ่งก็มีทั้งเรื่องอายุเพศอะไรพวกนี้พร้อมเลยถ้าจะมีคนเดียวก็ไม่ต้องใช้ตัวเลขสิแปลว่ามีร่างอื่นเหมือนกับฉันด้วยเหรอฮะพูดเรื่องอะไรหนึ่งเคสで済ませられるかเออก็แง่สิเออครั้งเดียวมันจะไปสำเร็จได้ไงหรอさっきも言っただろうเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วดิ性別年齢問わずいろんな人間で試したとเราเนี่ยเราเนี่ยลองทั้งเพศทั้งอายุแบบว่าไล่ระดับไปเลยอ๋อそうだ思い出したอ๋อใช่จำได้ว่ามี SC 101ก่อนที่เขาจะพูดขวาคอเสื้อแล้วโอ้ยนั่นดะเฮ้ยอะไรแกจะทำอะไรบอกมาบอกอะไรทุกอย่างเลยผลการวิจัยทุกอย่างขายให้ใครมาอยากรู้ให้หมดพาร์คเจอกันไปเจอกันมาจะได้หยุดเล่นเมื่อไหร่วะเนี่ย ไม่รู้ว่าจะตัดไปอยู่พาร์ทไหนเนอะตอนนี้นะครับตื่นมาบนเตียงเหมือนเคยร่างกายปกติดีเหมือนจะได้นอนพอธันวาคมชิวๆหนาวๆนิดๆนิดๆนิดๆแต่ว่าไม่กระทบกับสุขภาพอากาศดีคงจะเป็นครั้งสุดหึโอ้โหสคริปต์ถามมาจริงด้วยนี่ไง1สัปดาห์ครบแล้วตอนนี้ก็จะได้ไปอย่างที่ตั้งใจแล้วเอาละเอาเลยก็วันสุดท้ายคนต้องทิ้งความทรงจำเอ้ยทิ้งเมมโมรีไว้หน่อยおはよう、翼さん。今日は特に報告すべきことはない。平穏無事な一日だったよ。今日はちょっと話に付き合ってもらえるかな。今までずっと避けてきたけど、私も
翼さんに伝えなきゃいけないことがある。私本当は知ってた。実験の結果次第で私の意識は消えてしまうかもしれないってこと知った上で私は実験を受けた。体を奪われてもいいやって思ってたから。だから翼さんが謝る必要はない。謝るのは私の方。今まで黙ってて本当にごめん。ごめんなさい。原因って言うなら気軽に引き受けた私に問題がある。私はね、翼さんにならこの体をあげてもいい、そう思ってた。ごめん、今わざとひどいこと言った。嘘じゃないけど、それは昔の気持ちなの。私はもう体をあげてもいいとは思ってない。だってそんなことしたら私は翼さんに会えなくなる。私は翼さんに会いたい。翼さんのおかげで私の世界は変わった。私は今翼さんに会いたい。お礼を直接言いたい。幸せだって直接伝えたい。だから私は翼さんに会いたい。私にとって翼さんは大切な家族だから。ข้อความมีแค่นั้นไม่คิดว่าเธอจะพูดอะไรแบบนี้เลยแล้วทำไมเธออยากจะเจอฉันล่ะฉันเนี่ยนะครอบครัวเจ็บแฮะรู้สึกเหมือนโดนจิ้มไปที่ใจทั้งที่คิดว่าเตรียมใจพร้อมแล้วแท้ๆเลยน้ำตาไม่หยุดไหลโอ้ยได้มากเกินกว่าที่ขอไว้ซะอีกไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครให้ความสุขเราได้ขนาดนี้今度は逃げなくても済みそうだดื่มชากับตัวเองวันนี้เหมือนจะหนาวพิเศษด้วยนอนไม่พอหรือเปล่าเนี่ยหรือคิดไปเองหรือเพราะเครียดยังไงทั้งคู่ตอนนี้รู้สึกหนักไปหมดดูนาฬิกาดีกว่าฮะเฮดไลน์บอกว่าผู้สมรู้ร่วมคิดถูกจับอ่านข่าวก็คือที่เราเจอนั่นแหละเอดีนันสุดท้ายก็ถามมาหมดเลยใช่ไหมแต่แล้วตำรวจก็โผล่มาโอ้ my god ก็เลยปล่อยให้เขาผูกติดไว้ที่นั่นส่วนเราก็รีบชิงมาก่อนดีให้ที่รู้ตัวก่อนก็คือเราก็เหมือนตอนคุณฮาชิไหมเราใช้โซ่ expansion ทำให้เขาไม่พูดถึงเราแล้วก็งานวิจัยเพราะงั้นไม่น่าจะต้องห่วงประเด็นตอนนี้ก็คือก็แล้วแต่คุณคิโดแล้วน่าจะถึงเวลาที่เธอตื่นแล้วมั้งดูข้อความคุณอิบารากิอยู่หรือเปล่าฉันก็มองดูชั้น2แล้วประตูก็เปิดโอฮายโออิบุคิคุนทักเหมือนเคยอนุสวัสดิ์นั่นだか顔色が良くないようにも見えるけど平気ちゃんと寝てるจริงๆก็ไม่ได้นอนเท่าไหร่ยุ่งนะก็แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทำจัดการเรียบร้อยแล้วそうだねในที่สุดก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะ準備って何俺何か約束してたっけมีเรื่องนึงที่มันมีบางอย่างที่ต้องให้เธอดูก่อนอะมาด้วยกันหน่อยโอ
ちょっと、伊吹くん。เราก็ลากมาด้วยเลยそんなに急いで一体どこに。รีบไปซะไม่ทันได้ตอบเธอที่ซ้ำ待って、でば。สุดท้ายแล้วเธอก็ดิ้นหลุดนั่นแหละ一体どこに行くつもりなのか。ちゃんと説明してくれないと困る。知ってるだろ。僕には重要な予定があるんだから。อย่าให้แคนเซิลไปซะแบบว่าถาวรเลยどうしてリノ君も伊吹君もそんなこと言っただろ。今の状況がこのまま続く保証はどこにもない。จำได้だったらそんなことどうしてเราก็เย็นๆไว้เจอหนทางแล้วในการจะแก้ทุกอย่างนี่ないよそんなのมีมันแค่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เธออยู่ในร่างคุณอิบารากิเขาหรอกมันมีอีกทางนึงทางที่ง่ายกว่านั้นที่ต้องทำก็แค่ให้เธอได้ร่างใหม่ซะそんなの何の解決にもなってないリノ君の代わりに別の誰かを犠牲にするってことじゃないかไม่คือฟังก่อนก็เราให้ร่างใหม่เธอได้โดยที่เธอไม่ต้องเป็นร่างที่ไม่มีสติใดๆไม่มีใครต้องเสียสละทั้งนั้นそんな体があるわけร่างกายฉันถูกสร้างขึ้นมาจากการทดลองจำได้ไหมเพราะงั้นร่างกายเดิมจริงของฉันเนี่ยไม่มีทั้งจิตวิญญาณหรืออะไรแบบนั้นอยู่แล้วสมาริ意識のない体っていうのはใช่แล้วก็มีร่างอื่นที่เหมือนกับฉันด้วยいやでもそうだとしてもそんな都合よくเจอแล้วต้องหาเจอแล้วในวันนั้นที่เราสุดท้ายก็ให้คุณมิโอชิช่วยอยู่ดีเหรอค่ะก็ถ้าลองดูก็ลองได้แต่พูดไว้ก่อนฉันไม่ใช่นักสืบนะอย่าคาดหวังให้มากนะไม่ใช่แค่เลขาแต่จังหวะเนี่ยต้องขอบคุณที่เธอช่วยแล้วก็เลยรู้ถึงร่างของ HC101 เหรอ HC101 ยังไม่ตื่นอยู่ระหว่างการโอนย้ายฉันทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ก็เลยต้องใช้ความรู้เรื่องการกราฟบุคลิกของเธอด้วยในการจะรีกราฟบุคลิกของคิโดซุปสะเข้าไปใหม่ก็ยังไงต้องให้เธอช่วยอยู่ดีและฉันจะไม่ให้เธอแบบเขาเรียกว่าอะไรจะช่วยอยู่ดีฉันจะพยายามทุกวิถีทางนั่นแหละในการจะไม่เสียเพื่อนคนนี้ไปเธอหน้ามาด้วยกันเถอะอย่างมีความทรงจำร่วมกันอีกนะไม่ใช่แค่สองเราแต่กับคุณอิบารากิด้วยอยากไปเจอประสบการณ์อื่นด้วยพองั้นมาด้วยกันเถอะมันจะได้ไม่ต้องจบตรงนี้รู้นะว่าดูข้อความของคุณอิบารากิเข้าไปแล้วก็รู้ใช่ไหมล่ะก็อย่างน้อยคือถ้าไม่อยากอยู่กับฉันก็ไม่ต้องอยู่ก็ได้แต่ยังไงก็ถ้าให้เธอเลือกชีวิตของตัวเองได้แค่นั้นก็มากพอแล้วやだよ。そんなの。僕だって一緒がいい。三人で過ごしたいと思ってる。嬉しかった。伊吹くんに友達だと言ってもらえて、リノくんに家族だと言ってもらえて、あの時病気で衰弱する僕には
何もなかった。でも今は友達がいる。家族がいる。十分幸せだ。僕なんかにはもったいないくらい幸せだ。なのにもっと欲しいんだ。もっともっとこの幸せを増やしたいって思ってしまう。僕は本当に意地汚い人間だ。ไม่เป็นไรหรอกทั้งฉันทั้งคุณอิบาราคิก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็อยากอยู่มีความสุขด้วยกันเพราะงั้นเธอเลยต้องอยู่กับเราด้วยไงเพราะงั้นนั่นแหละเราก็เลยเลือกเธอมันคงพูดว่าเราไม่ได้ถ้าไม่มีเธออยู่ด้วยมาตาทนでもない迷惑をかけるかもしれないก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็หาวิธีแก้ด้วยกันสิ僕は意地汚いすぐに逃げようとする最低の人間だ。だけど、やっぱり、この人は大事なのは、ロンプンの友達だ。これは、この人は、そう言ってもらえるのは嬉しい。でも、わからないんだ。何を選べばいいのか。どれを選んだとしても、結局、後悔してしまうんじゃないかって。เธอก็อาจจะรู้สึกผิดมหันต์แบบนั้นมากๆเลยก็ได้ฉันก็การันตีอะไรให้เธอไม่ได้หรอกว่าเธอจะไม่กลับมามองในสิ่งที่เธอไม่อยากทำหรืออะไรแบบนั้นอีกแต่ว่าตามตรงใครๆก็มีกันทั้งนั้นแหละแต่ก็ไม่ว่าเธอจะทำอะไรไปตอนนี้ความรู้สึกนั้นก็คงไม่หายไปทันทีมันคงไม่เหมือนกันหรอกแต่อย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับมันคนเดียวเออเธอไปด้วยกันกับพวกเราได้初めて聞いたよそんな誘い文句でもとても魅力的に聞こえるのはどうしてだろう僕も一緒にいたい伊吹くんとリノくんと友達だから家族だから失いたくなんてない。ルーレオ。今のこの幸せを捨てるなんて嫌だ。งั้นไปกันเถอะ。รอบนี้ไม่ต้องลากแล้วไปด้วยกันได้。パルケ。ขึ้น6ยัง6ผมนึกว่าแชปเตอร์6โอ้ my gosh นะครับแต่ว่าผมวันนี้น่าจะยาวนานมากๆแล้วผมจะยิงยาวให้จบเลยก็ได้แต่ว่าผมก็ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวนะครับโอเคตอนนี้ก็โอ้เรื่องราวจากคำว่าเข้มข้นกลายเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีตอนนี้เน้นดราม่านะไม่ได้เข้มข้นเหมือนพาร์ทสองพาร์ทก่อนแต่โอเคสำหรับตอนนี้ไว้เจอกันใหม่นะจ้านะ